สำหรับการที่พี่น้องประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าศึกศรีกากีสรุปจะจบยังไงกันแน่แล้วมีการพุ่งไปเลยว่าระหว่างผบตรบิ๊กต่อกับรองผบตรอย่างบิ๊กโจ๊กสรุปเคลียร์กันใจกันได้จริงๆหรือเปล่าการที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นหนังเรื่องนึงก็ได้คุณผู้ชมครับเป็นหนังเรื่องยาวเพราะตอนนี้มีตัวละครหลายคนมาร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะอย่างล่าสุดทนายตั้มเองค่ะออกมาแฉเส้นเงินไปโยงถึงว่าโอ้โหมีญาติของบิ๊กตำรวจเอียวด้วยเส้นเงินไปถึงบิ๊กตำรวจด้วยนะคะมีการฟ้องหมิ่นกันไปฟ้องหมิ่นกันมาแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะทนายตั้มเองไปวัดคุณผู้ชมคะไปวัดเรียกว่าไปขอพรเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดยทนายตั้มบอกว่าวันนี้จริงๆอ่ะตั้งใจมาทำบุญอยู่ที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีตั้งใจมาบริจาคเงินเพื่อสร้างเจดีย์ทุเรียนด้วยเงินตัวเองได้มาจากการทำงานยืนยันมันเป็นเงินที่บริสุทธิ์จำนวน 5,000 บาทส่วนเหตุผลเลือกมาวัดนี้เพราะว่าได้รับข้อมูลว่ามีบุคคลนำเงินไม่บริสุทธิ์มาถวายที่วัดให้สร้างวิหารนะคะแต่วัดเองคงไม่ทราบว่าเงินที่นำมาทำบุญนั้นมาจากไหนแต่คนที่ทำบุญนำเงินจากการรับส่วยขูดรีดประชาชนคงจะได้บุญน้อยกว่าทนายตั้มบอกอีกว่าตรวจพบเส้นเงินอีก2เส้นโอนจากบัญชีม้าของเว็บพนันเข้ามาทำบุญที่วัดโดยมีบัญชีแรกนะคะบัญชีของนายคอควายโอนมา 700,000 บาทและบัญชีที่2นายนอนเนนโอนมา 100,000 บาทมันตรงกับข้อมูลที่โพสต์โดยเพจของวัดค่ะเอาไปฟังบางช่วงบางตอนที่นายตั้มอธิบายค่ะตอนนี้ตรวจพบ2เส้นนะครับก็จากบัญชีม้านะครับที่รับสวยแล้วก็มาจากเว็บพนันนะครับได้มีการโอนเข้ามานะครับครั้งแรก 100,000 ครั้งที่2 700,000 นะครับก็มีอยู่ทั้งคชาชาญกับณัฐพงศ์นะครับมีอยู่ที่เป็นม้าใช้ประจำนะครับก็โอนมาผลจากการจ่ายเงินของพลตํารวจเอกนะครับเพราะว่าทางวัดเนี่ยได้มีการโพสต์ไว้แล้วนะครับว่าพลตํารวจเนี่ยได้มีการบริจาคเงิน 100,000 บาทแล้วก็ 700,000 บาทพอดีผมไปเจอหลักฐานมาแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะครับที่สน.เตาปูนเนี่ยผมคงจะไปดำเนินคดีพลเอกแล้วก็ทนายตั้มยืนยันนะคะว่าหลักฐานทุกอย่างตอนนี้พร้อมอยู่แล้วมั่นใจสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เนื่องจากก่อนหน้านี้รอหลักฐานการส่งบัญชีวัดไปแจ้งยังสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ปรากฏว่าวัดไม่ได้ส่งบัญชีไปดังนั้นจึงขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้ามาตรวจสอบการโอนเงินทำบุญครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นนะคะเจ้าตัวยังเปิดเผยหลักฐานใหม่เส้นเงิน38เส้นทางว่าจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไป3ปีที่ผ่านมาด้วยช่วงที่บิ๊กตำรวจดำรงตำแหน่งนะคะลองฟังบางช่วงบางตอนค่ะเมื่อคืนผมไปเจอเส้นเงินนะครับตอนแรกแค่เส้นเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเจอทั้งหมด30กว่าเส้นแล้วนะครับก็ย้อนไปนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วประมาณ3ปีเขาโอนเป็นรายเดือนนะครับช่วงที่เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยโอนจ่ายเดือนละแสนกว่าบาทนะครับพอเป็นผู้ช่วยกับเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยก็โอนบัญชีม้าเนี่ยก็โอนให้เมียเดือนละ59,000นะครับทุกเดือนนะครับแต่ว่าทีนี้ผมยังตรวจสอบไปไม่ถึงเส้นเงินถึงแค่ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่แต่ตอนนี้เจอ38 เส้นทางก็รอติดตามนะคะมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีในมือค่ะขณะเดียวกันทนายตั้มก็อธิบายว่าขั้นตอนการโอนจากบัญชีม้ากว่าจะถึงภรรยามีการโอนกัน 4-5 รอบด้วยจึงพบเป็น38เส้นทางส่วนประเด็นของทีมทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ระบุว่าข้อมูลหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายทนายตั้มก็บอกว่าแบบนี้เป็นการพูดดิสเครดิตตนพร้อมจะเปิดหลักฐานทั้งในชั้นศาลและการแถลงข่าวพร้อมปฏิเสธการเข้าไปเช็คข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้ที่กล่าวหาด้วยด้านทนายตั้มยังพูดอีกนะครับช่วงท้ายการแถลงว่าวันนี้นอกจากจะมาทำบุญยังสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าอาวาสและบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ทุกคนนั้นปิดปากเงียบฮะมองว่าคงถูกสั่งมาว่าอย่าให้ข้อมูลเข้าใจว่าขณะนี้ทางสำนักพระพุทธกำลังมาตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยยืนยันว่าหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งหมดเป็นของจริงจะเดินทางไปแจ้งความเอาผิดในวันจันทร์นี้อย่างแน่นอนโดยจะต้องดันให้สุดเพื่อพิสูจน์ตัวเองทำเพื่อประชาชนไม่ได้ต่อรองและตบทรัพย์ขณะนี้ไม่มีใครติดต่อมาเพื่อจะให้ยุติเรื่องแต่ยอมรับว่าทุกวันนี้นอนไม่ค่อยหลับครับอยู่ด้วยความหวาดระแวงแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้ก่อนตนจะมาทำบุญก็ถูกรถจักรยานยนต์ปริศนาขับตามแต่ตนก็ขับหนีทันว่าแบบนั้นแล้วมีการบอกด้วยนะฮะว่าเดี๋ยววันที่3เมษายน
11นาฬิกาทนายตั้มจะเดินทางไปพบพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรฮะท่านเรวัชที่ทุกคนรู้จักเพราะทนายตั้มบอกว่าท่านเป็นคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์กิจการตำรวจด้วยเพื่อให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าบิ๊กตำรวจที่สำนักงานเจรตำรวจหรือกองบินตำรวจถนนรามอินทามีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือไม่ครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวนะคะของทีมทนายบิ๊กต่อบ้างในวันนี้ค่ะล่าสุดมีการประกาศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองทีมทนายของบิ๊กต่อไปเรียกว่าฟ้องร้องหมิ่นประมาททนายตั้มค่ะแล้วก็มีการระบุว่าผบ.ตร.มีการมอบอำนาจให้ทีมทนายไปฟ้องร้องทนายตั้มที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แต่หลังจากฟังการแถลงข่าวของทนายตั้มวันนี้ทางทีมทนายมีการประชุมร่วมกันและก็มีมติเสนอบิ๊กต่อให้ถอนฟ้องเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทนายตั้มนะคะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทางบิ๊กต่อท่านก็เห็นชอบเพราะท่านและครอบครัวยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกมิติส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทำไมกระบวนการถอนฟ้องจึงเร็วแบบนี้ทีมทนายของบิ๊กต่ออธิบายว่าการฟ้องร้องทนายตั้มก็เพื่อต้องการให้นำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันในชั้นศาลแต่สังคมกลับเข้าใจเจตนารมณ์ของทีมทนายผิดๆว่าเป็นการฟ้องเพื่อปิดปากเป็นสงครามตัวแทนระหว่างผบ.ตร.และรองผบ.ตร.และที่ถอนฟ้องไม่ใช่เพราะไปเจอหลักฐานบ่งชี้ความผิดอย่างชัดเจนโดยได้มีการยืนยันจากบิ๊กต่อว่าไม่มีเส้นเงินจากเว็บพนันมาถึงแน่นอนแต่ในส่วนของครอบครัวเป็นเรื่องของทนายตั้มที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามนัดนะคะว่ามีหรือเปล่าแต่หากพนักงานสอบสวนพิสูจน์แล้วว่าไม่มีความผิดซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจก็จะดำเนินการกับทนายตั้มต่อไปช่วงท้ายทีมทนายของบิ๊กต่อฝากไปถึงทนายตั้มว่าให้ไปดำเนินการตามที่พูดทั้งหมดนะการดำเนินการตามกฎหมายก็ทำได้เลยเดี๋ยวจะหาว่ามีการถอนฟ้องแล้วก็มาซูเอียกันอีกทุกครั้งทุกขั้นตอนเราไม่มีการขัดขวางสนับสนุนให้ทนายตั้มทำอย่างเต็มที่หากวันจันทร์เปลี่ยนใจไม่ฟ้องอันเนี้ยทนายตั้มก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้นะคะเหมือนทนายตั้มจะรู้ว่าไม่อยากให้เบี่ยงประเด็นไปที่การขัดแย้งกันระหว่างผบ.ตร.และรองผบ.ตร.แต่ตั้งใจจะเปิดเรื่องสวยตำรวจจริงๆล่าสุดถึงแม้ถอนฟ้องแต่ทนายตั้มก็บอกว่าหยุดไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ก่อนหน้านี้ช่วงประมาณ6โมงเย็นบอกว่าถึงจะถอนฟ้องแต่ขอแฉต่อทุ่มครึ่งเดี๋ยวเจอกันจะเปิดหลักฐานคลิปเสียงสวยตำรวจหลายหน่วยแบ่งเค้กกันปากมันเลยนะพี่นะแล้วก็มาตรงเวลาฮะทุ่มครึ่งครับโดยมีการโพสต์เป็นคลิปเสียงขอเปิดหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเป็นเสียงการสั่งเก็บสวยคาราโอเกะย่านลาดพร้าวแบ่งเค้กกันอร่อยทั้งปคม.และคอมมานโดสงสารประเทศไทยและประชาชนตาดำๆเศรษฐกิจก็แย่ต้องมาจ่ายตำรวจพวกนี้อีกขอเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนที่โดนตำรวจพวกนี้เก็บสวยแต่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในคลิปเสียงนี้คุณผู้ชมเป็นการคุยกันระหว่างตำรวจ2นายโดยเป็นการบอกให้อีกนายนึงเนี่ยไปเก็บสวยที่ร้านคาราโอเกะนะฮะแล้วก็มีอ้างชื่อทั้งปคม.และก็คอมมานโดบอกถึงขั้นว่าไปเรียกมา500ก็เอานะครับลองฟังดูครับรับสายยากอีกแล้วเออทำไรซื้อของ DIY กูส่งเบอร์ไปอ่ะชื่อชาญอ่ะฮะเป็นคาราโอเกะอยู่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวอ่ะตอนเนี้ยมันมีทั้งหมด3ล้านนะ3ล้านเออ3ล้านเนี่ยคือตั๋วของปม.ชุลพันธ์ 3,000 ตัวเก่ามี 3,000 ใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้วาง6ฟังกูสิเนี่ยมันได้แล้ว 3,000 แต่เราต้องไปเก็บเองคราวนี้ให้มึงคุยตั๋วคอมมานโดเพิ่มขึ้นมาด้วย3,000ก็เอา3ล้านอ่ะมึงบอกเขาว่าผมดู2ชุดนะพี่เป็นคอมมานโดด้วยอีกชุดนึงครับคุยเขาดีๆแล้วรายงานผลด้วยซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อใครไม่มีเดี๋ยวนะชื่อพี่ละพี่ยะเขาชื่อว่าอะไรวะธงชัยหมวดธงชัยหมวดธงชัยนะเขาโทรไปหาพี่ยะแล้วแหละบอกไม่มีปัญหาหรอกบอกเขาประสานมาละโอเคเขาให้ไปเก็บคราวนี้มึงต้องคุยตั๋วคอมมานโดมาอีกนะเอาให้มันเท่ากันได้ก็ดีเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวประสานงานแล้วก็เดี๋ยวโทรแจ้งคือของเขาเป็นเจ้าของเดียวกันทั้ง3ล้านเลยใช่ไหมไอ้นี่มันน่าจะเป็นคนรวบบ้างเดี๋ยวมันก่อนมันรวมให้นะโอเคเออได้ครับ
นี่นะคะคุณผู้ชมคลิปเสียงที่ทนายตั้มเปิดออกมาแต่ตัวไหนเป็นตัวไหนอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะ